มัวแต่รอนายหญิงนายคงไข้กลับอีกรอบฉันให้แล้วขอโทษนะนะงั้นเดี๋ยวฉันไปเช็ดตัวให้เขาเองไม่ต้องเช็ดแล้วฉันทำข้าวต้มกุ้งเอาไว้ให้ในครัวเผื่อจะหิวนายหญิงยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้านี่ไงพูดถึงท้องก็ร้องเลยขอบคุณนะนายที่เป็นห่วงเปล่าขี้เกียจมานั่งดูแลทีหลังในเมื่ออุตส่าห์จัดการเรื่องชาคอนแทนนายจนเสร็จเรียบร้อยได้ก็อย่าล้มไปง่ายๆก็แล้วกันนายก็ยังไม่แข็งแรงตอนนี้ไร่เราก็เหลือแค่นายหญิงเพียงคนเดียวข้าวต้มยังร้อนๆกินซะนะคะขอบใจเราหรือเปล่าเนี่ยถ้าขอบใจกันตรงๆไม่ได้หรอคนที่นี่เนี่ยวันนี้ฉันทำหน้าที่แทนนายเผาศพชาคอนให้เรานะนายไว้ใจได้ฉันทำอย่างดีที่สุดนายขี้เกียจมากเลยนะเมื่อไหร่จะตื่นขึ้นมาสักทีอะฉันเหนื่อยฉันคิดขี้เกียจดูแลไร่นี้แทนนายแล้วท่านนายไม่ตื่นฉันจะหนีกลับบ้านแล้วนะคอยดูฉันพูดจริงนะไม่ได้ขู่ฉันเองเต้านายฟื้นแล้วนายฟื้นแล้วนายฟื้นแล้วจริงๆด้วยนายฟื้นแล้วนายฟื้นแล้วนายฟื้นแล้วแล้วนี่ทุกคนไปไหนหมดอ่ะไปงานชาคอนอ่ะเดี๋ยวจัดชุดให้ฉันหน่อยนะฉันจะไปเผาชาคอนเดี๋ยวค่ะนายนี่นายสลบไป2วันเต็มๆนายจำไม่ได้เลยเหรอคะ2วันเลยเหรอใช่ค่ะนายผู้หญิงไปเจอนายอยู่ที่ชายป่าก็เลยพากลับมาส่วนศพของชาคอนเผาไปเรียบร้อยแล้วค่ะนายผู้หญิงเป็นคนจัดการทุกอย่างเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะเห็นตัวเล็กๆแบบนั้นแต่ว่าจะอึดขนาดเนี้ย